ครับค่ะตลาดหุ้นไทยแตะที่ 1,201.28 จุดกลยุทธ์คืออะไรคะเมื่อเช้าเราดูก่อนนะครับค่ะลงไปที่เราบอกว่าลงไปปิดแกปนะฮะค่ะการปิดแกปเนี่ยมันสามารถปิดได้ถึง1,181 นะครับค่ะเมื่อเช้าก็ลงไปปิดพอดีแกปเปิดไว้ที่1,190 นะครับจุด5แล้วก็ลงไปปิดพอดีนะครับตอนปิดแกปเนี่ยโดยหลักนะฮะมันจะต้องวิ่งกลับเลยนะฮะตลาดได้วิ่งกลับเลยนะฮะพอลงไปปิดแล้วปิดกันพอดีมิดนะฮะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยถือว่าตลาดจะขึ้นต่อนะฮะขึ้นต่อไปก็ไปเจอแกปข้างบนอีกละแกปข้างบนก็คือ 1,202.2 นะฮะซึ่งแทงไปแล้วเขาเรียกแทงแกปไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าจะขึ้นต่อไปจะขึ้นต่อไปที่ปิดแกปนะฮะก็คือ 1,207 นะฮะผมดูนิดนึงเดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวผิดค่ะก็ตัวนี้สำคัญแล้วนะฮะค่ะก็เราบอกว่าวันนี้จะปรับฐานนะครับแล้วลงไปปิดแกปนะฮะหมายก็คือถ้าปิดแกปมิดเนี่ยก็คือ1,181ก็ลงไปปิดนะครับลงไปที่ 1,190.02 นะครับก็ปิดแกปแล้วนะฮะแกปที่เปิดไว้ก็คือที่1,190.03ก็ปิดพอดี .01 นะฮะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมานะฮะมันกลับขึ้นมาแล้วก็จะเป็นคราวนี้แกปเนี่ยมันเป็นแกปขาขึ้นนะฮะมันก็จะมีแกปใหญ่ขาลงที่เปิดไว้นะฮะก่อนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นที่ 1207.25 นะครับถ้าปิดมิดก็ขึ้นไป 1227.34 เมื่อกี้ 1207.25 นะครับถ้าเนี้ยมันก็บอกว่ามันจะต้องขึ้นไปละอย่างน้อย 1207.25 นะฮะแล้วก็ถ้าทำทฤษฎีเลยก็จะต้องไปที่ 1227 นะฮะเพราะนั้นถ้าเรารู้ตามทฤษฎีแบบนี้นะฮะเราก็บอกว่าเซนิเทคมันก็ควรจะขึ้นต่อขึ้นต่อไปนะฮะหุ้นที่มันจะขึ้นต่อก็คือหุ้นที่มันทำนิวไฮนะฮะก็ได้แก่หุ้นกลุ่มสื่อสารก็จะเป็นแอดวานซ์ใช่ไหมครับอินทัชที่เราแนะนำให้บอกซื้อไปเถอะนะฮะในวันก่อนนะฮะแล้วก็หุ้นที่จะขึ้นมาทำไฮเดิมก็คือ BBL เห็นไหมครับมันก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอันนี้เราพูดในเชิงทฤษฎีทั้งหมดนะฮะไม่ได้ชี้นำราคาคือผมเนี่ยออกสื่อในแง่ของนักแนะนำกับลงทุนนะครับก็จะแนะนำราคาไม่ได้นะฮะของหุ้นรายตัวเนี่ยกดว่าอย่างนั้นแล้วก็ต้องรักษากดนะครับแต่เวลาพูดแต่ก็จะพูดลักษณะของเชิงเทคนิคซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ผิดกฎนะครับเพราะที่นำเราพูดไปตามทฤษฎีทั้งหมดว่ามันควรจะเป็นยังไงซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าที่จะไปบอกว่าหุ้นมันจะขึ้นไปถึงไหนโดยที่ขาดความรู้นะฮะแบบนี้เนี่ยมันก็ในทางของเฉพาะหุ้นรายตัวนะครับที่ผมไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะฮะในเรื่องของราคาหุ้นแต่พูดในเชิงเทคนิคก็น่าจะพูดได้นะครับส่วนเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ที่บอกแล้วมันก็จะขึ้นไปนะขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปลักษณะเนี้ยแต่ถามว่าทำไมขึ้น B เนี่ยมันไม่น่าลงทุนผมยกตัวอย่างว่าถ้าพอร์ตของเรามี CPF เยอะๆล่ะค่ะ CPF ลงมาแบบว่าสวนลงมาเลยเห็นไหมครับแล้วมีวอลุ่มมากด้วยที่เราบอกว่าแบบเนี้ยก็ต้องถอยออกมาก่อนนะฮะคือถ้าใครไม่ได้ซื้อหุ้นให้ถูกตัวเนี่ยคือหุ้นในขึ้นปีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทุกตัวหรือกระจายทุกตัวสมมติว่าเราก็มีหุ้น CVF CVO ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะแต่พอร์ตของเราอ่ะมันจะถูกอภิฐานกับหุ้นที่มันลงนะฮะมันก็คือต้องเล่นน้อยๆนะครับเราก็ต้องเลือกหุ้นให้ถูกตัวซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะฮะยากที่ว่าจะต้องเลือกให้ถูกยังไงนะฮะก็ที่ถูกก็คือเราบอกว่าเราจะเล่นเฉพาะโดเมนติกเพลย์มันก็ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นน้ำมันเนี่ยหุ้นปตท.ก็ขึ้นมาถูกไหมครับท็อปมันก็ขึ้นมา GC ก็ขึ้นมานะฮะมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นรายตัวของมันนะฮะซึ่งเราก็ต้องดูเป็นตัวไปนะฮะส่วนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เราเห็นมันขึ้นมานะครับหรือว่านิคมอุตสาหกรรมมันก็ไม่ได้ขึ้นทุกตัวเห็นไหมครับมันก็ขึ้นเป็นบางตัวนะฮะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันไม่ได้การขึ้นของหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาวะโดยรวมนะฮะก็ต้องระมัดระวังในการเลือกหุ้นนะฮะโดยเฉพาะหุ้นที่มันขึ้นมาถ้าผมคิดว่ามันปลอดภัยเนี่ยก็คือ Advanced Intouch อะไรพวกนี้นะครับอารมณ์บานขึ้นมาใหม่แล้วนะฮะมันจะเป็น BGS หรือบำรุงร่างขึ้นมาใหม่ทำนิวไฮมาเรื่อยๆใช่ใช่มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งมันยากมากนะเราอาจจะไปซื้อโรงพยาบาลแล้วมันก็ไม่ขึ้นกำลังสื่อว่าเลือกตัวให้ถูกนะฮะคือต้องเลือกหุ้นที่มันขึ้นไปทำไฮอ่ะถ้ามันไม่ไฮก็อย่าไปเลือกนะฮะหรือถ้าหุ้นมันสวนลงมากับตลาดเนี่ยอย่าง CPF เนี่ยก็จะพึ่งเข้าไปรับรอให้วอลุ่มมันหายก่อนนะฮะแล้วก็เราถึงเข้าไปรับถ้าไปรับตัวนี้มันเหมือนกับไปรับมีดนะฮะเพราะแรงแบบว่าเยอะมากนะฮะวอลุ่มเราเห็น 25,000 เนี่ยเป็นวอลุ่มขายจาก CPF ไปเยอะมากนะฮะ2วันต่อเนื่องแล้วก็ต้องดูไปนะฮะเพราะนั้นเซตอินเด็กซ์ก็คือต้องเลือกเป็นตัวนะฮะพูดเป็นกลุ่มก็คงจะไม่ได้ด้วย
ม่ได้ด้วยเนาะเป็นกลุ่มแล้วก็บอกว่างั้นไทยคมก็ต้องขึ้นนะฮะมันก็ไม่ใช่อ่ะหรือว่าจ้าต้องขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นหลายตัวค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเด็กเราก็คาดว่าก็จะต้องขึ้นไปแล้วก็ต้องให้มันร้อยมันผ่าน 123.7 นิดละกันนะฮะมันก็ขึ้นไม่ได้อีกมันไม่ได้มากมายอะไรนะวอลุ่มก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรนะฮะแต่ยังขึ้นอยู่นะครับเทรนยังขึ้นอยู่นะฮะช่วยเทรนมันเป็นขึ้นอยู่แล้วก็เป็นย่อรองนะฮะเป็นย่อรองอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้ามันย่อลงมานะฮะตัวระบบค่าฟิวเจอร์เยอะเลยนะครับค่ะเชิญครับเมื่อเช้าที่เราแนะนำไปตั้งแต่เช้าก็เป็นเด้งช็อตย่อรองแสดงว่ามันย่อก่อนนะฮะย่อแล้วมันก็ไม่หลุดนะฮะไม่หลุดตัวที่822นะฮะคือจุดต่ำสุดของเมื่อวานนะครับก็คือว่าของเมื่อวานมันไม่หลุดแล้วมันก็วิ่งกลับเลยนะฮะมันก็วิ่งกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นย่อตรงนั้นแหละแล้วก็คือลองเข้าไปนะครับแล้วนโยบายก็คือว่าพอมันขึ้นมาแถวๆเนี่ยเราไม่ควรเอาอะไรกลับบ้านนะฮะเพราะว่าเราเห็นว่ามันเบรกไฮเนี่ยของจุดสูงสุดของมันเนี่ยก็คือ830.8นะฮะมันเบรกไปมันก็ซึมๆอ่ะนึกออกไหมฮะเพราะว่าหุ้นมันไม่ได้ขึ้นกระจายทั้งกระดานแล้วมีวอลุ่มนะฮะมันก็จะซึมๆแล้วก็กลายว่าถ้าพรุ่งนี้เราจะเล่นเราก็ย่อรองอีกนะฮะโดยมีแนวรับของเทรนไลน์ที่สำคัญนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่821นะฮะพรุ่งนี้ก็จะกลายมาเป็น823นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะคือเป็นย่อรองอยู่นะครับแล้วถ้าเราจะดูว่าตรงไหนเลยที่ต้องซับลอสก็คือต่ำสุดของวันนี้นะฮะคือ822นะฮะ822.5นะฮะจุด6เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ stop loss นะฮะคือย่อเนี่ยย่อถ้าจะเล่นก็คือย่อพรุ่งนี้ก็คือไม่ต่ำกว่า 827.7 เป็นย่อนะฮะย่อก็ลองตรงนั้นนะครับยอมได้มากสุดก็คือว่า821ถ้าย่อนะครับเพราะมันทำ high ถูกไหมครับย่อก็ต้องเข้าไปสู้ย่อใกล้ๆนะฮะแล้วก็ลองเข้าไปนะฮะพอมันเด้งขึ้นไปนะครับเด้งขึ้นไปก็มันก็ไปที่834.7ที่835นะครับแล้วยิ่งถ้าวันนี้นะครับมันปิดได้ที่830.4นะฮะอันนี้เนกไลน์ถือว่าปิดสูงกว่าเนี่ยข้างบนมันจะโล่งที่อย่างที่ผมเคยบอกนะฮะโล่งขึ้นไปสลายแต่มันจะโล่งขึ้นไปโล่งไม่ถึงขึ้นได้ถึง850อะไรไปเลยนะฮะซึ่งเราก็ไม่ถือกลับบ้านนะฮะเพราะว่าหุ้นขึ้นเนี่ยตัวที่มันซัพพอร์ตเนี่ยของตลาดหุ้นก็คือตัวของเซ็นดินเด็กเนี่ยมันไม่มีวอลุ่มนะครับมันก็ไม่ทราบว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นไงต่อนะฮะเราก็เล่นเหมือนหาเช้ากินข้ามเหมือนนะฮะเล่นไปวันๆนะฮะอย่าเอาอะไรกลับบ้านนะครับอ๋อค่ะค่ะแล้วเราจะเห็นว่าวอลุ่มฟิวเจอร์เนี่ยก็น้อยด้วยนะครับไม่ได้มากอะไรแต่วันนี้เป็นรองนะครับยังเป็นย่อรองอยู่นะฮะนะครับส่วนมีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับผมฝากไปทางรายการม่อนนิดนึงก็คือเรื่องของพอร์ตโบรกเกอร์นะค่ะเรื่องนี้เราได้ดำเนินการเป็นเรื่องของนักทุนรายย่อยนะครับมา3ปีนะฮะแล้วก็จนกระทั่งขนาดนี้ถ้าเราดูสภาพตลาดโดยรวมขนาดนี้ก็เป็นไปตามปกติแล้วถูกไหมครับหลังจากที่สมาคมโบรกเกอร์เข้ามาดำเนินการนะครับโดยผ่านไปทางคณะกรรมการปลต.นะฮะและการดูแลของตลาดทรัพย์เนี่ยเราในความเห็นของผมนะครับขนาดนี้ตลาดเนี่ยโดยการเทรดของโบรกเกอร์เนี่ยก็เป็นไปตามปกตินะฮะในสังคมของการลงทุนเนี่ยเมื่อมันมีข้อยุตินะครับเราก็ควรสำหรับผมเนี่ยซึ่งนักลงทุนรายย่อยจะมาปรึกษาเยอะมากนะครับเขาไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับเราให้ข้อแนะนำเขาไปนะครับเมื่อในทางการเนี่ยเขาทำดีแล้วนะฮะแล้วเขาดูแลดีแล้วนะครับในวันเนี้ยเราก็ต้องขอบคุณเขานะครับส่วนนักทุนจะยอมหรือไม่ยอมเนี่ยก็เป็นเรื่องของนักลงทุนนะฮะแต่สำหรับผมเองนะครับที่ได้ออกสื่อมาในนามตัวแทนของนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมโบรกเกอร์นะครับหรือว่าเป็นผู้จัดการหลักทรัพย์นะครับหรือสำนักงานกลต.นะครับที่ผมเชื่อว่าเข้ามาดูเรื่องนี้นะครับทำให้การเทรดของโบรกเกอร์เนี่ยเป็นไปตามเรื่องนี้เป็นมา4ปี3ปีแล้วนะครับขณะเนี้ยเดือนเนี้ยเป็นปกติแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยกันดูนะฮะตลาดเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ควรให้มันเป็นไปตามอย่างวันนี้ก็เป็นไปตามปัจจัยที่ควรเป็นนะฮะแบบนี้เดี๋ยวนักลงทุนจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับคือเราช่วยกันร่วมมือกันเนี่ยนะครับให้อย่าถือว่าอะไรมันก็กระทบกระทั่งกันบ้างนะฮะแต่นักทุนรายย่อยก็ต้องดูนะครับว่าถ้าโบรกเกอร์เขาเป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์ที่ถูกต้องแล้วนะฮะมาร์เก็ตเมกเกอร์เนี่ยเขาไม่ต้องเสียค่าคอมนะฮะอยู่แล้วนะครับเพราะเสียค่าคอมเขาจะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องเข้าใจกันนะฮะถ้าเขาไม่มีพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นในทางที่ผิดปกติอ่ะก็คุณจะต้องจบเรื่องนะฮะจบเรื่องไปเถอะนะครับ
นะครับเพราะผมก็เป็นโบรกเกอร์ผมก็อึดอัดนะฮะผมอยู่ฝ่ายโบรกเกอร์นะครับก็ต้องรักษามารยาทพอสมควรนะครับที่ทำไปก็ถือว่ามากพอแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาที่ได้เข้าไปช่วยกันบริการในเรื่องนี้นะครับได้ค่ะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทรดหรือว่าข้อมูลข่าวตรงนี้เองเราก็จะช่วยกันพัฒนาต่อไปนะคะคือมันต้องเป็นธรรมหรือผมบอกกันเป็นธรรมก็คือว่าเป็นไปตามปัจจัยที่กระทบผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าปัจจัยที่กระทบในตลาดหุ้นน่ะมันมีอยู่3ปัจจัยคือความโลภความกลัวของคนนะฮะอันนี้เรื่องจิตวิทยา2ก็คือปัจจัยทางด้านพื้นฐานมันก็จะเป็นเรื่องของต่างประเทศนะครับกับเรื่องของในประเทศในประเทศเนี่ยปัจจัยพื้นฐานเราดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่เห็นภาพแบบนี้นะครับว่าท่านยุโรปลง 2% นะฮะเราลง 3% เนี่ยไม่ใช่ถ้ายุโรปเขาลง 2% เราควรจะลง 1% ถูกไหมครับค่ะถ้ายุโรปเขาขึ้น 1% เราควรจะขึ้น 2% ค่ะเพราะว่าในพื้นฐานของบริษัทของเราเนี่ยมันดีกว่าแต่ช่วงที่มันผ่านมามันไม่ใช่นะฮะเขาลงกัน 30% เราลง 50% อย่างเงี้ยมันเหมือนกับตลาดเรามันไม่เป็นไปตามภาพที่ควรจะเป็นก็ไม่มีเสถียรภาพใช่ไม่มีเสถียรภาพแล้วก็นักลงทุนก็จะกลัวแล้วก็ไม่เข้ามาก็เข็ดเหมือนแมงเม่าเข็ดนะครับหรือฟิวเจอร์เหมือนกันเมื่อกี้เปิดตลาดมาดันพวดบวกไป30 จุดลบ30 จุดแบบเนี้ยใครจะเข้ามาเล่นฟิวเจอร์เพราะเขาเจ๊งหมดนะฮะแต่ตอนนี้มันดีแล้วนะครับผมอยากให้เนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยกันดูให้ตลาดเนี่ยมันเป็นการลงทุนของพวกเราทุกคนนะครับไปได้ดีๆก็ต้องขอบคุณทุกท่านดีๆครับพี่ในบางเรื่องบางราวก็ต้องมีคนกล้าที่จะออกมานำเสนอด้วยกันนะคะเราก็ต้องเสียสละอยู่แล้วนะครับที่เราก็บอกแล้วว่าเราไม่ต้องทำตรงนี้ก็ได้แต่เมื่อมันดีแล้วเราก็ต้องช่วยกันพูดแล้วก็ต้องให้อภัยกันนะครับในสังคมของตลาดใครทำดีเราก็ต้องชมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพอร์ตโบรกเกอร์เขาทำดีแล้วนะครับแต่เขาทำไม่ดีอีกก็ไปร้องเรียนที่กลต.นะได้ค่ะนะครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะก็เป็นมุมมอง